สวัสดีค่ะมาใหม่นะคะมาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พอดีว่าครูไปกดสวิตช์ของไอเสียงนะคะคนที่กำลังดูอยู่นะคะเมื่อกี้เอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวครูค่อยพูดใหม่ทั้งหมดให้นะคะเข้ามาแล้วได้ยินไหมคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะบอกครูหน่อยว่าได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้กำลังที่จะสาธิตวิธีการผ่ารังชนโรงในกระบอกไม้ไผ่หรือในตอไม้ธรรมชาติที่เป็นตอไม้ผุนะคะลงรังเลี้ยงนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะบอกครูหน่อยได้ไหมคะว่าเสียงได้ยินไหมคะ อุปกรณ์ที่ก่อนที่เราจะผ่ารังเลี้ยงนะคะก็คือ1เตรียมรังมาให้เรียบร้อยก่อนจะเป็นรัง2ชั้นหรือรังชั้นเดียวได้ยินไหมคะคนที่เข้ามาแล้ว2คนช่วยบอกรวมพลหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้ได้ยินไหมคะได้ยินไหมคะพอดีว่ารวมพลไม่ได้เอากับไอ้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงมาก็เลยไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือไม่ได้ยินเสียงนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะสาธิตวิธีการผ่ารังนะคะผ่ารังที่รังชนโรงที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ได้ยินเสียงไหมคะตอบครวมพลหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วถ้าได้ยินเสียงกดไลค์ให้หน่อยค่ะหรือกดหัวใจรัวๆมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวครวมพลจะดูเองว่าเป็นยังไงนะคะเงียบแสดงว่าไม่ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินเสียงไหมคะเข้ามาแล้วตอบครวมพลหน่อยค่ะโอเคครับครูโอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอามนะคะอันนี้เมื่อกี้พอดีว่ารอบแรกครวมพลไลท์แล้วพอดีมือสงสัยจะไปโดนปุ่มปิดเสียงขอบคุณมากนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเริ่มใหม่ก็แล้วกันสำหรับคนที่เมื่อกี้ครวมพลพูดไปแล้วยังไม่มีใครได้ยินหรอกรอบแรกนะคะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยก่อนที่จะผ่ารังนะคะเรามาดูวิธีการสังเกตก่อนวิธีการที่เราจะสังเกตได้อย่างไรว่ากอไผ่กอไหนมันจะมีชนโรงไหมหรือตอไม้ในธรรมชาติตอไหนที่มันพอจะมีชนโรงไหมโอเคขอบคุณค่ะศักรพงศ์นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะที่บอกนะคะวิธีการก็คือในธรรมชาติอะค่ะอันนี้เป็นวิธีเริ่มแรกของครวมพรที่เราพอที่จะทําได้ก็คือการที่เราจะไปหาชนโรงได้ยินแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะต้นไม้ใบหญ้าที่เราจะเอาชนโรงมาผ่าลงรังเลี้ยงนะคะมาผ่าลงรังเลี้ยงก็คือไปดูมาจากส่วนใหญ่ชนโรงพันหลังลายหรือขนเงินพันตัวเล็กนะคะที่ครวมพรจะทําพันขนเงินหลังลายมันเป็นพันที่อยู่ตามบ้านปกติเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเขาตามเสาบ้านหรือตามโพรงไม้ตอไม้ผุหรือไม่ก็ในกระบอกไม้ไผ่ในกอไผ่หรือไม่ก็ในศาลาไม้ไผ่ที่เห็นบ่อยก็คือในศาลาไม้ไผ่จะเจอบ่อยมากทั้งขนเงินแล้วก็หลังลายแล้วแต่พื้นที่เลยค่ะว่าจะเจอขนเงินหรือจะเจอหลังลายหรือในกิ่งไม้ผุๆนะคะถ้าเพื่อนๆที่อยู่ติดใกล้กับริมทะเลนะคะก็จะเป็นป่ากงกลางเนี่ยค่ะในป่ากงกลางที่เป็นไม้ผุนะคะถ้าเพื่อนๆจะพอจะไปดูได้นะคะก็ดูตอนช่วงที่มีแสงเยอะๆหน่อยนะคะเราก็จะเห็นเขาออกมาหากินเราก็จะเห็นเขาบินเข้าบินออกนะคะพอจะหาได้ถ้าแบบนั้นนะราวุธได้ยินชัดเจนครับขอบคุณครับเสียงชัดเจนครับครูธีรเชษขอบคุณค่ะคุณธีรเชษบอกครูรอบนึงแล้วแต่ทีนี้ครูพยายามทำแล้วแต่ว่าเข้าใจว่าได้ยินแล้วก็เลยรอบแรกนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาใหม่นะคะเริ่มพูดให้ฟังให้ใหม่ทั้งหมดเลยตั้งแต่วิธีการสังเกตชนโรงที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าบริเวณกอไผ่กอไหนจะมีชนโรงหรือศาลาไม้ไผ่หลังไหนถึงจะมีชนโรงหรือในป่าแถวๆใกล้ๆบ้านเราอะค่ะจะมีชนโรงไหมนะคะครวมพรเน้นเฉพาะชนโรงที่อยู่ในโพรงไม้ผุนะคะ
เพราะเอาง่ายแต่ที่อยู่ในต้นไม้ใหญ่ไม่แนะนํานะคะแบบนั้นคลวงพรไม่เอานะคะแล้วก็ถ้าเราจะโค่นต้นไม้ก็ไม่คุ้มกันกับการโค่นต้นไม้1ต้นเพื่อที่จะให้ได้ชนโรงมา1รังยกเว้นต้นไม้นั้นหรือพื้นที่นั้นเค้าเหมือนสวนยางที่เค้าโค่นต้นยางทิ้งอันนั้นโอเคเราอาจจะไปเจอชนโรงมาถึงแม้ว่าต้นยางต้นนั้นมันเป็นต้นสดต้นไม้ยืนต้นนะคะแต่ว่าในสวนเค้าโค่นทิ้งเพราะยังไงเขาก็ต้องขุดต่อไปทิ้งที่อื่นหรือไปขายอ่ะยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเจ้าของสวนแต่มันมีประโยชน์สำหรับเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมาแนะนำวิธีว่าถ้าเราเจอชนโรงในตอไม้ผุนะคะคือตอไม้ที่สามารถผ่าได้แล้วกันอ่ะอยู่ในสถานที่ที่สามารถผ่ารังเดิมลงรังเลี้ยงได้นะคะเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวุฒินะคะคุณวุฒิชะอำได้ยินแล้วขอบคุณมากค่ะแต่ว่าที่ฟาร์มของครัวค่ะที่เรามีอยู่ก็คือเป็นกอไผ่นะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในกอไผ่กับศาลาไม้ไผ่ที่ศาลาไม้ไผ่ตามร้านอาหารน่ะที่เขาซื้อมาเป็นซุ้มตั้งให้เรานั่งอะค่ะแล้วพอดีกับว่าถ้าขนเงินหลังลายโดยส่วนใหญ่ที่เจอนะคะจะเจอตามประมาณว่าหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ๆชายทะเลนะคะติดริมทะเลริมคลองเนี่ยค่ะเราก็จะเจอพวกขนเงินหลังลายแต่ถ้าบ้านที่อยู่ไกลๆอยู่บนเนินหรืออยู่ในป่าที่เป็นไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็งส่วนใหญ่พวกนั้นเราจะไปเจออิตามาเทอร์มินาต้าอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่เป็นตัวใหญ่อะค่ะที่เป็นตัวใหญ่มีลักษณะไข่เป็นชั้นๆเราจะส่วนใหญ่เราจะเจอในไม้เนื้อแข็งแต่ว่าครวมพรไม่ได้เลี้ยงอิตามาไม่ได้เลี้ยงเทอร์มินาต้าเพื่อการค้านะคะเลี้ยงแค่ไว้ศึกษาแค่ไม่กี่รังนะคะแต่ว่าดูแล้วว่าครวมพรไม่สามารถที่จะเลี้ยงอิตามาได้เนื่องจากว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่จะอยู่กันไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้ไปทำร้ายตัวเล็กแต่ตัวเล็กจะบุกรังตัวใหญ่แล้วก็ตายไปหมดครวมพรเคยซื้อมาเพื่อที่จะขยายพันธุ์ปรากฏว่าก็ไม่สามารถทำได้อิตามานะคะเคยซื้อมา7รังปรากฏว่าตายหมดเลยตัวเล็กมันบุกแล้วโดยเฉพาะครวมพรเองไม่มีเวลาค่ะที่จะต้องมาดูแลทุกวันครวมพรเลี้ยงเป็นธรรมชาติเลยค่ะใครชนะคนนั้นได้อยู่อะไรประมาณนี้ก็กลายเป็นว่าตัวเล็กชนะตัวเล็กก็ได้อยู่หมดเลยค่ะรังของอิตามาน่าจะรอดอยู่สัก1รังแล้วก็เทอร์มินาต้าเหลือแค่1รังเหมือนกันก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะคะตอนแรกเข้าใจว่ามันพอจะอยู่กันได้ก็เลยเลิกที่จะเลี้ยงอิตามากับเทอร์มินาต้าที่เป็นรังเป็นตัวใหญ่ประเภทตัวใหญ่แล้วก็นี่สนใจที่จะมาเลี้ยงชนโรงหลังลายกับขนเงินมากกว่าเหตุผลที่เลี้ยงชนโรงขนเงินกับหลังลายเนื่องจากว่า1ก็คือเมื่อเราซื้อรังขนเงินหรือหลังลายไปแล้วนะคะเราสามารถขยายพันธุ์เองได้ง่ายนะคะทุก40วันหรือ45วันสามารถขยายพันธุ์ได้เลยในฟาร์มครวมพรนะคะตอนนี้ที่ครวมพรทำอยู่ก็คือทุก40วันหรือ45วันก็ขยายพันธุ์ได้เลยเหตุผลที่ต้อง40วันเนื่องจากว่าวงจรของเขาตั้งแต่ที่เขาวางไข่ไปจนถึงฟักออกมาเป็นตัวก็ประมาณ 45-46 วันประมาณเนี้ยค่ะเราก็รีบขยายพันธุ์ในตอนที่ไข่แก่ค่ะช่วงที่อายุ40วันเนี่ยค่ะเราก็เอาไปลงรังใหม่ได้ก็ทำแบบเนี้ยมาตลอดค่ะก็เลยตอนนี้มีชนโรงอยู่ในฟาร์มของครัวอมพรนะคะมีอยู่ประมาณ 1,000 รังนะคะเพื่อนๆที่สนใจแม่พันชนโรงพันขนเงินกับพันหลังลายนะคะมีขายอยู่ทุกวันค่ะครัวอมพรสามารถที่จะขายมียอดสั่งจองต่อเดือนนะคะเดือนละอย่างน้อย100รังนะคะเพราะเราผลิตได้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ซื้อไปจากฟาร์มของครูแล้วไม่มีความรู้เลยก็สามารถที่จะเลี้ยงได้เพราะครูขายรังที่สมบูรณ์มากซื้อไปวันนี้สมมุติว่าครูมีคิวสมมุติครูมีคิวส่งวันจันทร์นะคะถึงไปที่ลูกค้าวันพุธคุณสามารถที่จะผ่าแล้วก็แยกรังได้เอ้ยไม่ใช่ผ่าเปิดรังแล้วก็แยกรังใหม่ได้เลยเพิ่มได้มาอีก1รังนะคะ
เราครูโดยปกติจะให้ความรู้ทางเพจอยู่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรติดต่อสอบถามมาได้นะคะมีคลิปวิดีโอให้ดูนะคะหรือมีไลฟ์สดให้ดูแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะว่าอยากจะให้ไลฟ์สดเรื่องอะไรวันนี้สามารถถามได้เลยค่ะเรื่องเกี่ยวกับชนโรงถามได้หมดนะคะวันนี้พักเรื่องพึ่งโพรงไว้1วันเพราะว่าในฟาร์มมีทั้งพึ่งโพรงและชนโรงนะคะก็สลับกันในแต่ละวันนะคะวันนี้จริงๆแล้วปีนี้พึ่งจะได้เก็บน้ำพึ่งชนโรงช่วงเดือน5นะคะได้เก็บแค่ไม่กี่ลังเพราะว่ายังไม่ว่างแต่ก็เราเก็บได้ตลอดอะค่ะทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าก่อนที่เราจะผ่าลังเมื่อเราไปเจอเมื่อกี้คุยกันยังไม่หมดว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าในธรรมชาติตรงไหนที่จะมีชนโรงอยู่ชนโรงเขาก็จะอยู่ตามโพรงไม้อะค่ะตามโพรงไม้ในที่ที่ร่มรื่นนะคะในประมาณว่าโดยส่วนใหญ่ที่ครูอมพรเจอก็คือเจออยู่ที่ในกอไผ่นะคะในกอไผ่ถ้ากอไหนเคยเจอแล้วเขาก็จะอยู่นั่นแหละหรือศาลาไม้ไผ่ที่เขาตั้งไว้ริมน้ำนะคะส่วนใหญ่จะเจอนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อศาลาที่มีชนโรงเนี่ยค่ะแต่ต้องถามก่อนว่าเขาวางไว้นานหรือยังหมายถึงศาลานั้นนานหรือยังแล้วมีชนโรงอยู่นานหรือยังถ้าชนโรงมาอยู่ในศาลานั้นเป็นปีแล้วซื้อได้ค่ะซื้อยกศาลามาเลยเพราะว่า1ศาลาเราสามารถที่จะผ่าเอารังชนโรงได้เป็น10รัง20รังเลยค่ะส่วนในกอไผ่กอไหนถ้าเขาอยู่เขาก็จะอยู่ตลอดหรือที่ครูอมพรสังเกตเห็นบ้านครูอมพรอยู่ใกล้คลองเนาะแล้วก็มีสะพานข้ามคลองที่ถนนนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกที่คอสะพานนะคะที่เขากันตกลงทางตกขอบถนนน่ะที่ทางหลวงเข้ามาทําไว้อ่ะค่ะแล้วมีเสาปูนหรือเสาเหล็กที่ตั้งไว้แล้วก็เพื่อที่จะยึดน็อตตรงนั้นก็มีค่ะมีทุกเสาเลยส่วนใหญ่ข้างคลองแบบนั้นอะลองไปดูที่ริมคลองที่มีสะพานแล้วก็มีเหล็กที่เขาทำกันหลุดโค้งอะประมาณนั้นลองไปดูโดยส่วนใหญ่ชนโรงก็ชอบอยู่เหมือนกันถ้าอยู่ตามที่เราไม่สามารถผ่าได้เราก็ใช้วิธีการต่อรังคุณเสาวนีรัง1ชั้นกับรัง2ชั้นต่างกันอย่างไรคะรัง1ชั้นกับรัง2ชั้นนะคะที่ครูอมพรมีนะคะอันนี้เป็นรัง2ชั้นนะคะเป็นรัง2ชั้นเป็นรังสำหรับเลี้ยงชนโรงพันหลังลายและก็ขนเงินและก็ตัวเล็กทั้งหลายเลี้ยงได้หมดรัง2ชั้นจะมีข้อดีเอาข้อดีของแต่ละอย่างก่อนเนาะข้อดีของรัง2ชั้นก็คือเวลาเราเลี้ยงแล้วอะค่ะเมื่อตอนช่วงที่เขาเก็บน้ำหวานได้เยอะๆเขาจะเอาน้ำหวานมาวางไว้ชั้นบนเอามาน้ำหวานมาวางชั้นบนตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกเวลาเราเก็บน้ำหวานพอเราเก็บน้ำหวานปุ๊บช่วงที่เราเก็บน้ำหวานเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะไปโดนแม่พันธุ์นะคะก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไปโดนตัวชันไอตัวชันโรงงานหรือตัวนางพญานะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าไม่โดนแน่เพราะว่าส่วนของกลุ่มไข่กับน้ำหวานแล้วก็เกสรน้ำหวานจะมีน้อยชั้นล่างน้ำหวานโดยส่วนใหญ่ชั้นล่างจะมีกลุ่มไข่ทั้งหมดแล้วก็เกสรทั้งหมดแล้วก็น้ำหวานเล็กน้อยสำหรับเขาไว้กินส่วนน้ำหวานที่เขากักตุนเขาจะเอามาไว้ที่ชั้นบนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้องมีสมาชิกเต็มรังชั้นล่างก่อนนะคะพอชั้นล่างเต็มปุ๊บเขาก็จะเอาคือพื้นที่ชั้นล่างอะเต็มไม่ว่าจะเต็มด้วยเกสรหรือเต็มด้วยปริมาณไข่ก็แล้วแต่เขาเลยเราก็จะเอาพลาสติกเนี่ยค่ะปิดไป1ชั้นเสร็จแล้วก็เอาชั้นบนปิดข้างบนทับข้างบนแล้วเจาะรูเจาะโดยใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะเสียบลงไปเพื่อที่จะให้ตัวของชนโรงอะค่ะเอาน้ำหวานที่เขาจะเก็บสะสมไว้กินอะมาวางข้างบนก็จะเป็นคุณเสาวนีรบกวนให้ไปดูไลฟ์สดของเมื่อวันนี้วันศุกร์ของเมื่อวันพุธค่ะครูอมพรไลฟ์สดให้ดูวิธีการเก็บน้ำหวานชนโรงที่แบบรัง2ชั้นเก็บง่ายมากและก็ที่สำคัญไม่ปนเปื้อนตัวชนโรงงานเลยนะคะไม่ปนเปื้อนตัวชนโรงงานเลยนะคะเพราะว่าพอเราเปิดปุ๊บตัวชนโรงงานเขาก็บินออกไปแล้วเขาก็จะเข้าทางเดิมตรงนี้แล้วเราสามารถยกเลยยกชั้นนี้เอาไปเก็บตรงไหนก็ได้เสร็จแล้วพอเก็บเสร็จแล้วค่อยเอามาปิดต่อนะคะ
อันนี้เป็นข้อดีของรัง2ชั้นรัง2ชั้นครัวพรขายอยู่ที่รังละ490บาทรวมส่งนะคะเพื่อนๆคนใดสนใจทักมาได้แล้วก็จะมีฝาปิดข้างบนครัวพรมีอุปกรณ์ให้ครบมีพลาสติกให้มีฝาขวดที่ปิดปากทางเข้าออกตรงนี้นะคะเรียบร้อยเหมือนกันกับในเพจที่ครัวพรโฆษณาขายอะค่ะทำให้แบบนั้นเลยส่วนรังชั้นเดียวรังชั้นเดียวสะดวกตรงที่เราสามารถที่จะดูว่าไข่แก่เยอะหรือยังไข่อ่อนเยอะหรือยังมีไข่นางพญาไหมอะไรเงี้ยค่ะมันจะสะดวกตรงนี้แต่ว่าการเก็บน้ำหวานเราจะต้องหรือการขยายพันธุ์เราจะต้องระวังในการเก็บน้ำหวานเลยค่ะเราจะต้องระวังตัวนางพญาและที่สำคัญโดยส่วนใหญ่เวลารังชั้นเดียวแบบนี้ค่ะตัวชนโรงงานจะติดไปด้วยกับน้ำหวานก็โอกาสที่ชนโรงงานจะตายก็เยอะแล้วก็ตัวนางพญาเองถ้ามือใหม่เวลาเราเก็บน้ำหวานบางทีเราไม่ทันระวังนางพญาก็อาจจะตายได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นรังสองชั้นนี่หมดปัญหาเรื่องชั้นตัวนางพญาตายแน่นอนนะคะไม่ตายแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวนางพญาเขาจะอยู่ในกลุ่มไข่ซะส่วนใหญ่แล้วก็กลุ่มไข่มันอยู่ชั้นล่างอยู่แล้วนะคะเขาจะแบ่งชั้นของเขาเองเลยค่ะเขาแบ่งชั้นองค์ประกอบของเขาเองเรามีหน้าที่คอยเจาะก็แล้วกันคอยเจาะให้เขาขึ้นมาข้างบนนะคะถ้าข้างล่างองค์ประกอบข้างล่างยังไม่แน่นถึงเจาะไปเขาก็ปิดเองนะคะเจาะพอเราเจาะเขาก็ปิดเอาชั้นมาปิดแล้วพอเราเจาะเขาก็ปิดแสดงว่าเขายังไม่พร้อมข้างล่างยังไม่เต็มเพราะฉะนั้นรอให้ข้างล่างเต็มข้างล่างแน่นก่อนแล้วถึงเราถึงจะเอาไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาจิ้มมาแทงตรงนี้ค่ะให้ทะลุออกมาแบบนี้แล้วเขาก็จะขึ้นมาวางนะคะนานไหมกว่าเขาจะขึ้นมาวางชั้น2ขึ้นอยู่กับปริมาณเกสรแล้วก็น้ำหวานของแต่ละพื้นที่ฟาร์มของครัวพรนี่เราเลี้ยงไว้ในสวนปาล์มค่ะเพื่อนๆที่มีสวนปาล์มการเลี้ยงชนโรงช่วยได้มากนะคะช่วยเสริมรายได้ช่วยเพิ่มรายได้ได้ดีมากเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ปาล์มราคากิโลกรัมละ1บาท90สตางค์รอบที่ผ่านมาครัวพรขายไม่ได้แทงเองนะมีให้คนงานแทงให้จ้างเขาแทงเขาคิดกิโลกรัมละ1บาทเจ้าของสวนได้90สตางค์คนแทงได้1บาทแสดงว่าขาดทุนแต่ครัวพรไม่ได้สนใจตรงนั้นมากนักเนื่องจากว่าเรามีชนโรงอยู่ในฟาร์มเพราะฉะนั้นเรามีรายได้จากการเลี้ยงชนโรงอยู่แล้วส่วนปาล์มตอนแรกมันเป็นพืชหลักแล้วก็เป็นประมาณว่ารายได้หลักของสวนนี้ของฟาร์มนี้แต่พอเรามีชนโรงขึ้นมากลายเป็นรายได้รองไปเลยค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะคุณเสาวนีเดี๋ยวคือที่ในรายละเอียดวิธีการเก็บอะไรเนี่ยค่ะในนั้นมันมีชัดเจนมากแต่อันนี้ครูอัมพลก็ตอบอธิบายให้ได้หมดค่ะเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้ละเอียดกว่านี้ก็ไปดูในไลฟ์สดหรือทักมาทางกล่องข้อความได้ค่ะเดี๋ยวครูอัมพลมีคลิปส่งไปให้นะคะมีข้อมูลมีเป็นเอกสารให้เพื่อนๆได้อ่านนะคะทีนี้หลังจากที่เราเลี้ยงชนโรงในสวนปาล์มแล้วเราก็เลยไม่ต้องสนใจเรื่องว่าปาล์มจะแพงหรือปาล์มจะถูกเพราะโดยปกติใน1เดือนเรามีรายได้จากปาล์มน้อยนิดมากค่ะแต่เรามีรายได้จากชนโรงเดือนละอย่างน้อย100ลังนะคะครัวพรมีแม่พันธุ์ชนโรงอยู่ประมาณ 1,000 ลังนะคะสามารถที่จะสั่งได้ตลอดทุกวันทั้งปีนะคะทุกวันแล้วก็ทั้งปีต่อเดือนมียอดส่งอยู่อย่างน้อยขั้นต่ำอยู่ที่100ลังนะคะ100ลังเพราะฉะนั้นลังละ 1,500 บาทปาล์มเป็นแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ให้เกสรเลี้ยงชนโรงแค่นั้นเองค่ะไม่ได้เราไม่จะไม่ต้องมารู้สึกว่าถ้าปาล์มราคาต่ำกว่านี้แล้วเราจะโค่นปาล์มทิ้งไม่ต้องค่ะไม่ต้องถ้าเลี้ยงชนโรงหรือเลี้ยงพึ่งโพรงเรื่องนี้ปัญหานี้หมดไปเลยค่ะหรือพืชอื่นที่เพื่อนๆมีนะคะเช่นมะพร้าวน้ำหอมก็ได้ค่ะหรือพืชอื่นๆเพราะชนโรงสามารถช่วยผสมเกสรนะคะช่วยผสมเกสรพืชได้ทุกชนิดเพราะฉะนั้นอาหารของชนโรงก็เลยจะเป็นเกสรจากเกสรพืชเนี่ยค่ะ 80% แล้วก็น้ำหวานอีก 20% นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่สนใจที่จะเลี้ยง
ปลาไอ้ที่จะเลี้ยงชันโรงนะคะในสวนปาล์มติดต่อมาหากรวมพรได้หรือในพืชอื่นยินดีแนะนำค่ะเรามีถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงเป็นกลุ่มเช่นวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงหรือกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งโพรงสนใจที่จะขอทุนกับสถานที่หน่วยงานราชการอ่ะนะคะกลวมพรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงการให้ได้นะคะเพื่อนๆที่สนใจ เขียนโครงการให้ได้นะคะส่วนการติดต่อว่าจะไปติดต่อขอทุนที่ไหนยังไงเพื่อนๆ เป็นคนไปติดต่อเองนะคะแต่ให้บอกมาว่าอยากจะมีทุนเท่าไหร่ที่เขาให้ในวงเงินเท่าไหร่แล้วให้กลวมพรช่วยมาเขียนโครงการให้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการเลี้ยงแบบนี้กลวมพรแนะนำให้ได้นะคะรักษามั่นคนพลัดถิ่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรักษามั่นวันก่อนคุณรักษามั่นได้ซื้อลังยาวนะคะน้ำผึ้งเยอะมากเก็บน้ำผึ้งหรือยังขยายพันธุ์หรือยังถ้าทำไม่ได้ยังไม่มั่นใจทักมาหากลวมพรได้นะคะเดี๋ยวจะแนะนำเพิ่มเติมให้ธนาโชตคนบ้านโตชันโรงราคาเท่าไหร่ชันโรงขายอยู่ราคาลังละ1,650 บาทรวมส่งถ้ามารับที่ฟาร์มราคา 1,500 บาทถ้าให้ส่งก็ 1,650 บาทรวมส่งเฉพาะลังชั้นเดียวนะคะที่เป็นแม่พันธุ์ลังชั้นเดียวนะคะเป็นแม่พันธุ์ลังชั้นเดียวนะคะใส่อยู่ในลังชั้นเดียวแบบนี้ค่ะ 1,650 บาททั่วประเทศนะคะขายราคานี้ราคาที่ครวมพรขายไปลังชันโรงที่ครวมพรขายไป 1,650 บาทเป็นชันโรงที่อายุมากกว่า6เดือนไปแล้วหรือบางลังอาจจะ1ปีแล้วค่ะแล้วก็พอเพื่อนรับไปปุ๊บสามารถขยายพันธุ์ได้เลยไม่ต้องรอนะคะเพียงแต่ให้มั่นใจก็แล้วกันว่าสามารถขยายพันธุ์เองได้ถ้ายังขยายพันธุ์เองไม่ได้ก็ปรึกษาครวมพรได้เลยนะคะคนที่รอสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้เที่ยงหน่อยนะคะพยายามมากแต่ก็โอเคค่ะได้ลดน้ำหนักดูเหงื่อแบบเหงื่อแบบกระเด็นออกมาจากเสื้อเลยถ้าใส่ชุดนี้แต่ก็ดีค่ะคุณรักษามันยังไม่เปิดลังยังไม่เก็บน้ำหวานตอนนี้ฤดูร้อนจะต้องเก็บน้ำหวานนะคะเพราะถ้าไม่เก็บน้ำหวานเดี๋ยวน้ำหวานเขาละลายเพราะวันที่ส่งไปลังนั้น 2,200 บาทรวมส่งอันนั้นเป็นลังพิเศษนะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่แน่นมากเก็บน้ำหวานได้เลยนะคะเพราะถ้าไม่เก็บน้ำหวานเดี๋ยวชันมันละลายมันร้อนมันก็จะหยุดทำให้ตัวกลุ่มไข่หรือตัวชันโรงงานเสียหายได้นะคะนะคะเพื่อนที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์มีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับชันโรงถามได้เลยนะคะวันนี้กำลังจะสาธิตวิธีการปารังชันโรงในกระบอกไม้ไผ่ลงรังเลี้ยงแบบ2ชั้นแล้วก็รังชั้นเดียวเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่ารัง2ชั้นดีตรงที่เวลาเราเก็บน้ำหวานเราจะได้ไม่รบกวนตัวนางพญาแล้วก็น้ำหวานที่ได้ก็จะเป็นน้ำหวานที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนอื่นเช่นเกสรตัวชันโรงงานแล้วก็ตัวไข่นะคะนะคะแล้วก็ที่สำคัญป้องกันการตายของนางพญาได้แน่นอนส่วนรังชั้นเดียวเหมาะสำหรับที่เราเลี้ยงโดยทั่วไปอะค่ะโดยส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเลี้ยงรังชั้นเดียวแต่กลวมพรเลี้ยงรัง2ชั้นไว้บ้างตอนนี้เริ่มขยายได้เยอะแล้วแต่ยังไม่เปิดขายนะคะให้มันเต็มก่อนให้มันแน่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดขายนะคะกำลังศึกษารัง2ชั้นอยู่ค่ะคุณรักษามั่นโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเวลาเราเอาจากรังแม่พันธุ์ลงรัง2ชั้นก็ได้ค่ะนะคะหรือในกระบอกไม้ไผ่หรือในท่อนไม้ผุๆที่เราจะเอาลงนะคะเดี๋ยวพอเราเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะก็คือเตรียมรังไม้พร้อมรังของเราก็จะต้องมีพลาสติกนะคะพลาสติกนี่คือพลาสติกตัดให้เท่ากันกับครวมพรนี่เลยตัดให้เท่ากันกับชั้น2นะคะฝาปิดรังชั้น2แบบนี้ค่ะพลาสติกนี้มีเพื่อนบางคนถามว่าซื้อได้จากที่ไหนถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการเยอะไปซื้อที่ร้านเครื่องเขียนได้เลยค่ะเป็นพลาสติกเดียวกันกับพลาสติกที่ปกหนังสือ
นะคะเป็นพลาสติกเดียวกับที่ปกหนังสือแต่เนื่องจากรวมพรมีอยู่เป็นพันลังรวมพรก็เลยเลือกที่จะไปซื้อที่ร้านเกษตรเอามาเป็นไม้เลยค่ะไม้ใหญ่ๆนะคะหนาเท่าไหร่กี่มิลรวมพรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าหนาหนายิ่งดีแต่ให้เป็นใสนะคะไม่เอาแบบขุ่นเพราะว่ามันสังเกตข้างในยากนะคะเอาแบบใสนะคะคุณรักษามั่นแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคนที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยช่วยแชร์ให้ครัวพรหน่อยก็ดีค่ะเพราะว่าเผื่อเพื่อนเราที่กำลังสนใจชนโรงหรือคนใกล้ตัวเรากำลังสนใจชนโรงเพื่อช่วยในการผสมเกสรหรือปลูกพืชไว้แล้วพืชไม่ค่อยติดดอกออกผลนะคะก็ใช้ชนโรงช่วยผสมเกสรได้หรือปลูกปาล์มปลูกมะพร้าวแล้วราคาตกไม่รู้จะเอายังไงดีจะโค่นทิ้งดีไหมหรือจะยังไงไม่ต้องโค่นค่ะเอาชนโรงไปเลี้ยงเลยค่ะแล้วจะมีรายได้จากชนโรงมากกว่าปาล์มมากกว่ามะพร้าวอีกค่ะนะคะแต่ไม่ได้ว่าทำไม่ได้รังเกียจคนที่จะเลี้ยงไอ้ที่จะปลูกปาล์มหรือปลูกมะพร้าวเฉยๆไม่เลี้ยงชนโรงไม่ใช่นะคะคือรายได้หลักเรามาจากต้นมะพร้าวต้นปาล์มอยู่แล้วแต่ถ้าเสริมด้วยชนโรงอีกก็จะได้มากขึ้นไปอีกและที่สำคัญรายได้เสริมมากกว่ารายได้หลักต้องการไหมคะถ้าแบบนี้ถ้าเรามีพืชอยู่แล้วเช่นพืชผักสวนครัวก็ได้ค่ะหรือบ้านเราไม่มีที่แต่เผอิญว่าเราอยู่ใกล้กับสวนปาล์มบ้านคนอื่นสวนมะพร้าวบ้านคนอื่นสวนสละบ้านคนอื่นเราก็เลี้ยงได้เขาก็บินไปหาของเขาเองคุณธนโชตชนโรงหนึ่งรังแยกออกได้กี่รังชนโรงหนึ่งรังต่อ1ครั้งนะคะ1ครั้งแยกได้1รังก่อนค่ะมือใหม่แยกแค่1รังก่อน1รังเป็น1รังก่อนค่ะแล้วก็ทุก40วันถึง45วันแยกได้อีก1รังค่ะเพราะฉะนั้นเรามี1รังใน1ปีเราสามารถมีชนโรงเพิ่มขึ้นประมาณ3รังแต่มีข้อแม้ว่าต้องใช้ไข่นางพญาจากรังอื่นจะซื้อจากครวมพรก็ได้เพราะที่ครวมพรก็มีไข่นางพญาขายฟองละ300นะคะซื้อไป1รังแล้วแยกออกมาเป็น1รังเพราะฉะนั้นก็ซื้อเพิ่มไข่นางพญาค่อยซื้อตามทีหลังค่ะฟองละ300ไม่รวมส่งนะคะมีขนเงินกับหลังลายขนเงินกับหลังลายสามารถผสมกันได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีขนเงินแล้วปรากฏว่าอยากได้หลังลายก็สั่งจากครวมพรได้หรืออยากจะมีทั้งขนเงินทั้งหลังลายก็สั่งได้ค่ะถ้าเพื่อนๆมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าถ้ารังแน่นๆ นะคะถ้ารังสมบูรณ์มากเหมือนที่ของคุณรักษามั่นที่ซื้อไปจริงๆแล้วถ้าคนที่ชำนาญแล้วสามารถแยกได้2รังได้แต่เนื่องจากว่ายังมือใหม่ก็จาก1รังเป็น1รังก่อนค่ะไม่ต้องรีบค่ะถ้ารีบเดี๋ยวมันจะล่มกันหมดนะคะเพราะยังไม่รู้วิธีเราเลี้ยงให้เราเคยชินให้เราคุ้นชินกับเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มความสามารถของเราได้นะคะพอเราเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะก็มีเมื่อกี้สัญญาณขาดไปหน่อยนึงนะคะพอเราเตรียมอุปกรณ์แล้วนะคะก็มีถังสำหรับใส่น้ำหวานถังใส่น้ำหวานหรือกะละมังก็ได้ค่ะให้รองด้วยพลาสติกหน่อยนึงเพราะถ้าเพื่อนไม่รองนะคะเดี๋ยวขี้ชันเขาจะติดภาชนะเป็นถังเป็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียดายมันเลอะมันอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าใส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้รองด้วยพลาสติกเราก็ยกทั้งถุงเอาไปจัดการได้เลยแล้วถังนี้เราก็ใช้ต่อได้อีกมันจะได้ไม่เปื้อนสีดำๆจริงๆมันไม่ได้สกปรกอะไรหรอกมันเป็นติดยางของชนโรงนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ขวดน้ำนะคะขวดน้ำนี้แล้วก็มันสามารถที่จะโอ้กำลังร้อนพอดีเลยแบบนี้เลยค่ะอันนี้หัวพ่นนี้นะคะเราหาซื้อได้หรือจะซื้อจากครัวพลก็ได้ค่ะมีขายนะคะอันนี้50บาทเอาไปต่อเข้ากับขวดน้ำอัดลมได้ทุกขนาดนะคะเพราะหัวมันเท่ากันนะคะขอบคุณค่ะคุณธนโชตพอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวครัวพรจะเปิดแล้วนะคะเปิดรังแล้วแล้วก็อย่าลืมมีดนะคะมีดอันนี้ขวดน้ำนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ฉีดพ่นตัวชนโรงที่เขาบินมาแล้วมารบกวนเราอะค่ะเราก็ฉีดพ่นเป็นน้ำเปล่านะคะฉีดพ่นเพื่อให้โดนปีกชนโรงแล้วก็ชนโรงก็จะตกลงข้างล่างก็จะไม่มารบกวนเรามากนักนะคะเดี๋ยวนะคะเนื่องจากว่าครัวพรเดี๋ยวกำลังเก็บเตรียมอุปกรณ์มีดนะคะมีดขออนุญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งอยู่ในชุดนี้ร้อนมาก
เหมือนนักมวยกำลังจะลดน้ำหนักแล้วขึ้นเวทีเลยแต่ก็โอเคค่ะเพราะยังไงก็ต้องทนเพื่อชนะลงนะคะได้มีดมาแล้วเราก็สามารถที่จะมีดนะคะครวมพรใช้มีดแกะสลักเพราะมันเล็กดีนะคะส่วนเพื่อนๆจะใช้มีดเขาเรียกว่ามีดปอกผลไม้ก็ได้ไม่เป็นไรค่ะมีดอะไรก็ได้อ้าวคุณชายถ้าสวนทุเรียนใกล้ๆบ้านเขาใช้ยาฆ่าแมลงจะมีผลกับชนะลงไหมมีผลแน่นอนค่ะถ้าสวนนั้นเขาระยะห่างจากเราไม่มากนะคะต้องห่างจากเราเป็นมากกว่า50เมตรเอ้ยโทษมากกว่า500เมตรหรือไม่ก็เป็น1กิโลเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้กันยกเว้นเรารู้ว่าเขาฉีดยาวันไหนอะค่ะถ้าเรารู้ว่าเขาฉีดยาวันไหนเราก็สามารถที่จะปิดฝาทางเข้าออกเขาได้นะคะคุณชายครวมพลส่งรังแม่พันธุ์ไปให้แล้วนะคะ1รังเมื่อวานนะคะแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเลขนะคะเดี๋ยวพอดีว่าเมื่อคืนลืมไว้ในรถไอตัวแท็กกิ้งของขนส่งอะนะคะเดี๋ยวถ้าเขาฉีดยาป้องกันยากมากแต่ว่าถ้าเราในสวนเราทำได้หมายถึงว่าถ้าเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีหรือใช้ยาฆ่าแมลงอ่ะเพื่อนๆก็พอจะทำได้ก็คือเราปิดฝาก่อนเราปิดฝาทางเข้าออกที่เป็นฝาขวดน้ำอะค่ะเขาสามารถอยู่ในนั้นปิดมิดชิดได้ประมาณเป็น10วันนะคะถ้ารังแข็งแรงแต่อยู่ได้เป็น10วันค่ะโดยที่ไม่ตายเพราะเขามีอาหารมีเกสรอยู่ในนั้นแล้วมีน้ำหวานมีเกสรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถที่จะปิดสมมุติพรุ่งนี้จะฉีดยาฆ่าแมลงหรือยาอะไรก็แล้วแต่ว่าที่สวนกลวงพรไม่ได้ฉีดนะคะก็ปิดฝาก่อนวันนี้แล้วก็ยกเลยค่ะยกย้ายไปที่อื่นได้หรือปิดแล้ววางไว้ที่เดิมได้นะคะแต่ถ้าเป็นสวนคนอื่นลำบากหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะฉีดวันไหนอ่ะถ้าชาวบ้านใกล้ๆกันถ้าเป็นเพื่อนบ้านกันถ้าเขาบอกอ่ะดีแต่ถ้าเขาไม่บอกนี่สิจะเป็นปัญหากับเรานะคะเดี๋ยวครวมพรจะเปิดแล้วเมื่อกี้ครวมพรผ่าไว้แล้วนะคะใช้อ้อกำลังจะใช้ถุงมือในการเนื่องจากมันเป็นไม้ไผ่กลัวว่ามันจะบาดมือก็ใช้ถุงมือซะหน่อยนะคะแล้วก็เผื่อว่าเรามีน้ำหวานด้วยเราก็จะได้เก็บน้ำหวานนะคะได้ด้วยเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเตรียมใส่ถุงมือจริงๆถามว่าเวลาขยายพันธุ์ชนลงถ้าไม่ใช่เก็บน้ำหวานนะคะก็ไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้แต่ว่าพอดีว่าตอนนี้เป็นครูปกติครูพลจะใส่ถุงมือเฉพาะช่วงที่เราเก็บน้ำหวานเพราะจะได้ไม่ปนเปื้อนนะคะแต่ว่าวันนี้เปิดผ่ากระบอกไม้ไผ่แล้วก็กลัวว่ากระบอกไม้ไผ่มันจะบาดมือก็เลยต้องใส่ถุงมือนะคะป้องกันไม่ให้เข้าบาดมือเรานะคะเหงื่อออกเยอะจนใส่ถุงมือไม่ค่อยได้แล้วแต่ก็ดีกว่าไม่ใส่นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะคนที่รอยาฆ่าหญ้าด้วยไหมครับด้วยค่ะด้วยยาฆ่าหญ้าตัวการตัวสำคัญเลยค่ะเพราะว่าชนรงค์เขาไม่รู้หรอกว่าหญ้าโดนฉีดยามาเพราะว่าดอกหญ้าเขาก็ไปเก็บนะคะดอกหญ้าชนรงค์ก็ไปเก็บค่ะเพราะฉะนั้นถ้าว่าเขาไปโดนยาฆ่าหญ้ามาเขาจะกลับมาตายรังเสียส่วนใหญ่ก็จะตายเยอะมากนะคะเกือบจะล้างเลยก็ได้นะคะเพราะว่ากว่ามันจะหมดฤทธิ์อ่ะเดี๋ยวดูไม้ไผ่อันนี้ครวมพรได้มาจากกอไผ่ที่ข้างบ้านนะคะเขาไปทำรังไว้ในไม้ไผ่จริงๆแต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นไม้ไผ่สดนะแล้วก็มีเด็กๆ เขาไปเอาผ่ามาทำว่าวไปตัดนี่เลยครวมพรผ่ากับงัดกับมีดพระมาแล้วรอบนึงแต่ว่ายังไม่ดีเดี๋ยวขออนุญาตงัดอีกรอบนึงเวลาผ่าก็ระวังหน่อยนะคะอย่าให้เขาสะเทือนมากก็แล้วกันอย่าให้มันหลุดร่วงหมดก็แล้วกันนะคะทำยากแต่ก็ต้องทำต้องทำได้ทำยากแต่ก็ต้องทำแล้วก็ต้องทำได้ด้วยค่ะนะคะก็ป้องกันเอาเองเลยค่ะหาวิธีเอาเองแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแบบนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้เลยค่ะนะคะอันนี้ที่
เราเจอในกระบอกไม้ไผ่สิ่งที่เราจะเอาก็คือเอาไข่ทั้งหมดนะคะถ้าในกระบอกไม้ไผ่หรือในตอไม้ที่ผุพังแล้วเราไม่เอารังเดิมแล้วนะคะเราไม่เอาวัตถุเดิมแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาก็คือเอาไข่อ่อนและก็ไข่แก่นะคะไข่อ่อนสีจะคล้ำไข่แก่สีจะใสกว่าสีจะขาวกว่านะคะเอาไข่อ่อนไข่แก่แล้วก็เอาชนโรงทั้งหมดลงรังวิธีการที่เราจะเอาสมาชิกทั้งหมดลงรังได้ก็ต่อเมื่อเราเอาเขาไปวางไว้ที่เดิมที่เขาเคยอยู่เราผ่าหมายถึงผ่าตรงไหนก็วางรังตรงนั้นเลยค่ะผ่าตรงไหนก็วางรังตรงนั้นเดี๋ยวรวมพอให้ดูที่สูงๆก่อนเนาะเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้เดี๋ยวจะมองไม่เห็นผ่าตรงไหนวางรังตรงนั้นนะคะบริเวณนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามีดนะคะเอามีดงัดเอาไข่มีดถ้าเกิดว่ามันมียางชันโรงติดเหนียวเหนียวเยอะเราก็เช็ดด้วยน้ำผึ้งชันโรงนี่แหละค่ะดีที่สุดครูอมพรไม่แนะนำให้ใส่น้ำหวานแล้วก็เกสรลงไปนะคะเพราะเนื่องจากว่าตัวชนโรงงานมีอยู่แล้วเขาไปหาเอาเองได้ถ้าเราใส่น้ำหวานใส่เกสร เดี๋ยวชนโรงก็จะมีศัตรูเพิ่มขึ้นก็คือมดนะคะกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือเอาตัวกลุ่มไข่อ่อนเอาไม้ได้มากที่สุดจริงในตอไม้ที่ผ่าง่ายที่สุดก็คืออันนี้แหละค่ะที่โพรงไม้ที่ง่ายที่สุดก็คือโพรงของนี่เลยโครงของกระบอกไม้ไผ่นี่เลยค่ะกลุ่มไข่นะคะเป็นกลุ่มไข่อ่อนกลุ่มไข่แก่เอามาทั้งหมดเลยนะคะแล้วใส่ลงไปในรังนะคะใส่ลงไปในรังตอนนี้เป็นรัง2ชั้นนะคะรวมพลใส่จริงใส่แค่นี้ก็ได้แล้วค่ะใส่แค่นี้ก็ได้แล้วเลยนะคะแล้วก็ดูว่ามีนางพญามั้ยถ้ามีนางพญาเราก็ใส่นางพญาลงไปด้วยแต่ถ้าเราหานางพญาไม่เจอก็ทิ้งไว้สักประมาณอาทิตย์นึงก็ได้ให้เรามั่นใจว่าเราไม่มีนางพญาติดมาโดยปกตินางพญาเขาก็จะอยู่ในกลุ่มไข่อ่อนนี่แหละค่ะกลุ่มไข่อ่อนกลุ่มไข่แก่นี่แหละเนี่ยใส่ไข่อ่อนลงไปแล้วก็ใส่ไข่แก่ไว้จะได้ฟักออกมาเป็นตัวพึ่งงานนะคะเราสามารถจะทำเป็น2รังก็ได้ค่ะแยกออกมาเป็น2รังได้เลยนะคะอันนี้คือไข่แก่ใส่ไข่แก่นะคะใส่ไข่แก่ลงไปครูอมพรไม่ได้เน้นตำแหน่งนะคะว่าจะต้องนะคะไม่ได้เน้นแบบนั้นไม่ได้เน้นตำแหน่งเพราะครูอมพรรู้ว่าเดี๋ยวไม่กี่วันเขาก็จัดการของเขาเองค่ะอันนี้ก็คือเราใส่ลงไปในรัง2ชั้นครูเดี๋ยวครูแบ่งออกมาเป็น2รังเนาะเพราะว่าจะได้รัง2ชั้นแล้วก็รังชั้นเดียวทีเดียวเลยนะคะเพราะมันเยอะเกินถ้าใส่ไปถามว่าใส่รังเดียวเลยได้ไหมก็ได้ค่ะแต่ว่าครูอยากจะทำทีเดียวแล้วมันได้2รังเลยก็ได้ค่ะแต่เพราะว่ามันเยอะเกินอ่ะรัง2ชั้นมันแคบนะคะเพราะครูต้องการให้เขาขึ้นชั้นบนได้เร็วๆแต่เราเอาไข่แก่ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปด้วยตอนผ่าต้องดูระวังนางพญาเนาะเดี๋ยวเราไว้แบ่งเท่าๆกันก็แล้วกัน2รังนี้นะคะหรือเพื่อนๆคิดว่าจะใส่รังเดียวก็ได้เดี๋ยวรวมพรทำให้ดูแบบรังเดียวก่อนก็คือเอาทุกอย่างเลยค่ะเอาไข่แก่ไข่อ่อนใส่ลงไปในชั้น1นะคะถ้าเป็นรัง2ชั้นนะคะถ้าจะขยายลงรัง2ชั้นเอาทุกอย่างใส่ลงไปในชั้น1ไข่อ่อนและก็ไข่แก่วางไปในรังถ้ามีนางพญาเราก็หามาถ้าไม่มีก็เดี๋ยวใส่ไข่นางพญาจากรังอื่นเราอยากใส่อยู่แล้วเพราะเราต้องการเปลี่ยนตัวนางพญาอยู่แล้วนะคะถ้าหาเจอก็เอาไว้ค่อยๆรุ่นลูกถ้าหาไม่เจอก็ได้ไข่ไปเลยโอเคเอาหมดแล้วไข่อ่อนไข่แก่และก็ปิดด้วยพลาสติกนะคะปิดด้วยพลาสติกนี่เลยปิดด้วยพลาสติกนะคะเอาชันนะคะเอาชันเนี่ยค่ะทาที่ปากทางเข้าออกของรัง2ชั้นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้กลิ่นนะคะเขาจะได้กลิ่นเพื่อที่จะได้มาอยู่ที่นี่แล้วเอาชันเนี่ยค่ะมาทาเล็กน้อย
นะคะที่ขอบรังนะคะขอบรังชั้นหนึ่งไม่ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆ เลยแต่พอดีกลัวไม้ไผ่จะบาดไงแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกแค่นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยรังชั้นสองแล้วก็ตัดพลาสติกออกเลยค่ะเอาแค่พอการของเราเลยค่ะโดนชันซะแล้วมีดโดนชันเลยไม่คมเดี๋ยวนะคะโอเคตัดแล้วอันนี้แล้วก็ไอ้พลาสติกข้างบนค่อยปิดทีหลังก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่โดยปกติต้องปิดแบบนี้เพียงแต่ว่าชั้นล่างเขายังไม่เต็มครวมพลเลยไม่อยากปิดก่อนนะคะแต่อันนี้ให้เพื่อนๆดูว่าเวลาเราจะใช้รัง2ชั้นเราก็ปิดพลาสติกข้างบนอีกทีนึงเพื่อที่เราจะได้สังเกตดูได้ง่ายว่าเขามีน้ำหวานเยอะหรือยังนะคะแล้วก็เปิดดูผ่านพลาสติกนะคะแต่วันนี้ยังไงเขาก็ไม่ขึ้นมาข้างบนแน่นอนเพราะว่าเราปิดพลาสติกข้างล่างไว้ยังไม่ได้เจาะนะคะก็จะได้เสร็จแล้วเราก็วางไว้ในที่ที่เราผ่านะคะเดี๋ยวตัวชนโรงงานนะคะเขาก็จะบินเข้ามาในรังของเรานะคะในรังที่เราทำไว้เดี๋ยวครูเปลี่ยนที่เพราะเนื่องจากว่าที่เขาอยู่ข้างล่างเขาก็จะบินเข้ารังไม้อยู่ตรงไหนกระบอกไม้ไผ่อยู่ตรงไหนผ่าตรงไหนก็วางตรงใส่ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะเอาสมมุติว่าเราไปเจออีกรังนึงนะคะอันนี้ไม่มีไข่นางพญาเลยแล้วเรามีรังชั้นเดียวทำเหมือนกันเลยค่ะก็เอาไข่อ่อนใส่ลงไปไข่อ่อนไข่แก่ใส่ลงไปทั้งหมดก็คือทำยังไงก็ได้ให้เอาจากรังในธรรมชาติในไม้อะค่ะในตอไม้ในโพรงไม้เอาออกมาให้หมดให้ได้เราเยอะๆก็แล้วกันจะแบ่งออกมาเป็นกี่รังก็ดูปริมาณถ้ามือใหม่ทำรังเดียวก่อนก็ได้ค่ะหรือจะทำสองรังอันนี้มันเยอะครวมพลก็เลยแยกออกมาเป็นสองรังนะคะเราก็เอาไข่อ่อนไข่แก่ใส่ลงไปนะคะลองหาดูว่าถ้ามีนางพญาก็ใส่แต่ว่าไข่นางพญาไม่มีอยู่แล้วถ้ามีเราก็ไม่เอาก่อนนะคะเราเอาไปไว้กับรังอื่นจริงมันตัวนางพญามันมีแน่นอนเลยค่ะแต่ละรังอันนี้เป็นชันไม้นะคะเอาชันมายาที่หน้ารังนะคะแล้วก็เอาชันมาทาเพื่อที่จะปิดพลาสติกนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเข้าซีนของเขาเองเข้าซีนของเขาหมดค่ะเพื่อนๆที่มีคำถามถามได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์จากชนโรงนอกจากแม่พันธุ์ที่ครวมพลเลี้ยงนะคะที่ครวมพลส่งขายก็ยังส่งขายขี้ชันด้วยค่ะขี้ชันส่งขายให้ตามวัดกิโลละ 1,500 บาทนะคะน้ำผึ้งขวดละ 1,500 บาทขวดกลมนะคะเพื่อนๆคนใดสนใจอะไรทักมาได้เลยหรืออยากได้ข้อมูลว่าเลี้ยงแล้วได้อะไรเลี้ยงแล้วเป็นยังไงเลี้ยงได้แล้วรายได้ดีไหมเคาะตัวอันนี้คือครวมพรไม่เอากระบอกไม้ไผ่ไว้แล้วนะคะก็จะต้องเอาตัวไข่อ่อนไข่เกออกทั้งหมดนะคะเพราะว่าการที่เราจะเลี้ยงอยู่ในบอกกระบอกไม้ไผ่เราสังเกตยากแต่เราเอากระบอกไม้ไผ่นี้ไปล่อให้ชันลงเข้าได้อีกนะคะเนี่ยค่ะเอาใส่ลงไปในรังนะคะเอาออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเอากระบอกไม้ไผ่ไปล่อก็ล่อได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราสังเกตยากหน่อยนะคะก็เอาไปวางไว้ตามในสวนเรานี่แหละค่ะพอเขาแยกเขาก็มาอยู่เองก็มีค่ะมีเดี๋ยวรวมพร้อมให้ดูเนี่ยค่ะเอาไข่อ่อนไข่แก่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารวมพลไม่เอารังนี้แล้วไม่เอากระบอกไม้ไผ่นี้แล้วนะคะเอาไว้ล่ออย่างเดียวแต่ไม่เอาเป็นรังเลี้ยงนะคะทำรังล่อต่อได้เพราะมันมีกลิ่นนางพญาดีมากแต่ไม่เอาไว้สำหรับเลี้ยงนะคะไม่เหมาะกับการเลี้ยงเนื่องจากว่าสังเกตข้างในยากแล้วก็เวลาจะเก็บน้ำหวานนะคะเวลาฤดูร้อนถ้าเราเลี้ยงในกระบอกไม้ไผ่มันจะหยดย้อยมากน่าสงสารมากนะคะมันป้องกันความร้อนไม่ค่อยได้เสร็จแล้วก็เคาะเลยค่ะเคาะตัวพึ่งงานนะคะลงไปให้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราเคาะแล้วเคาะก็จะลงไปเองในรังเดี๋ยวรวมพลเก็บน้ำผึ้งออกเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะคะ
เวลาเก็บน้ำผึ้งในกระบอกไม้ไผ่มันก็จะอยู่ในลักษณะเป็นกระบอกเหมือนข้าวเหนียวหลามอะค่ะอันนี้เป็นขี้ชันก็ใส่ลงไปนะคะวันนี้ที่ต้องแบ่งออกมาเป็น2ลังเนื่องจากว่ามันเยอะถ้าใส่ในลังเดียวมันคับแคบเกินนะคะก็ใส่เป็น2ลังทั้งลังชั้นเดียวและลัง2ชั้นได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อยมาดูนะคะพอเราเอาออกหมดแล้วเราเอาออกหมดแล้วนะคะไข่แก่ไข่อ่อนนะคะเราก็ปิดกลับไว้ก็ได้ค่ะไว้สำหรับล่อให้ชันโรงบางอื่นมาเดี๋ยวเก็บน้ำหวานให้ดูหน่อยนะคะโอ้น้ำหวานเก็บยากเพราะที่มันแคบด้วยจริงๆเขาแยกอยู่แล้วอะค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะครวมพลกำลังผ่ากระบอกไม้ไผ่นะคะใส่ลงไปเอาตัวชันโรงใส่ลงไปในลังนะคะอันนี้คือน้ำหวานน้ำหวานจากกระบอกไม้ไผ่รินออกเลยค่ะนี่เลยรินออกเลยนะคะเพราะมันแตกเมื่อกี้ตอนผ่านะคะเก็บน้ำหวานจากลังชันโรงก็ถ้าอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ก็เหมือนกับข้าวเหนียวหลามนี่เลยเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นแบบนี้นะคะรูปทรงประมาณเป็นทรงกระบอกแบบนี้ค่ะยาวๆออกมานะคะคุณเดี๋ยวนะคะมีคนเข้ามาใหม่ผีมหาสมุทรสุดเขตเสียงหายครับครูหายอีกแล้วเหรอถ้าใส่ไข่ลงไปแล้วไม่มีนางพญาชันโรงเขาจะอยู่ได้ไหมคะอยู่ไม่ได้ค่ะต้องไปหาไข่นางพญานะคะใส่ไข่นางพญาแต่ต้องเป็นไข่มาจากรังอื่นนะคะติดตามดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะรายละเอียดมากกว่านี้ถ้าข้อความมาถามได้ค่ะเก็บน้ำหวานนะคะเมื่อกี้สัญญาณอาจจะติดขัดไปบ้างนะคะเพราะว่ามีบางทีมีลูกค้าโทรมาแต่ว่าไม่ได้รับสายเนื่องจากเราใช้โทรศัพท์อยู่เดี๋ยวไว้ค่อยโทรกลับนะคะโอเคกำลังเก็บน้ำหวานให้ดูเนี่ยค่ะอันนี้เป็นน้ำหวานของชันโรงจากกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะติดตัวพึ่งงานมาด้วยถ้าก็ต้องระวังหน่อยนึงนะคะเขาก็จะซ่อนของเขานะคะเอาโอเคพอเราเก็บเสร็จแล้วเราปิดไว้แบบเดิมแล้วพาไปตั้งเป็นลังล่อได้อีกนะคะอันนี้เราพาไปทำเป็นลังล่อได้อีกเนี่ยผูกเชือกเข้าเอาเชือกมาผูกนะคะหรือเอาสายรัดมารัดเอาก็ได้ค่ะแล้วเราก็พาไปทำเป็นลังล่อนะคะเขาก็จะเข้ามาใหม่มาอยู่กับเราใหม่แล้วเราก็ผ่าลงลังเลี้ยงใหม่ได้อีกอ้าวในลังชั้นเดียวนะคะแล้วเราก็วางในที่เดียวกันวางอยู่ในเนี้ยค่ะถ้าอยากให้โตเร็วก็ใส่ทั้งหมดสมาชิกทั้งหมดในลังแต่ว่าไม่เป็นไรครวมพลอยากให้มันขยายพันธุ์นะคะเบะอยากเบ่งเพื่อจะเปลี่ยนตัวนางพญาด้วยนะคะเราก็จะใช้แบบนี้แล้วก็ปิดพลาสติกแล้วเอาฝานะคะรวมพลไม่ได้ใส่เยอะนะคะเนื่องจากว่าถ้าใส่เยอะโอกาสที่ตัวมดเขาจะมากินก็จะเสียหายทั้งรังเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการค่อยๆเพิ่มไข่แก่จากรังไหนก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่รังเขาโอเคแล้วนะคะถ้าขาดตัวพึ่งงานเราก็เพิ่มไข่แก่นะคะเดี๋ยวเราก็จะตั้งรัง2รังเนี้ยค่ะใกล้ๆกันแต่ต้องหมั่นมาดูหน่อยนะคะว่าวันนี้รังไหนที่เข้าเยอะเราก็คอยสลับให้เขานะคะคอยสลับจนประมาณเดียวกันใน2รังนะคะผ่าลงแบบนี้แหละแล้วก็ทํา2รังนะคะวันนี้ให้ดูไกลๆก็จะได้เห็นเป็นรัง2ชั้นกับรังชั้นเดียวนะคะที่วางอยู่ไหนเดี๋ยวนะดูในรูปเจอเห็นมั้ยโอเคเห็นรัง2ชั้นกับรังชั้นเดียววางไว้ใกล้กันแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูบ่อยๆหน่อยวันนี้นะคะว่าตัวพึ่งงานจะบินเข้ารังไหนมากสุดนะคะพอดีว่ามันเที่ยงมากแล้วแล้วครูเปิดไว้นานแล้วพึ่งงานเขาก็บินชันโรงงานก็บินไปทั่วแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงยังไงเขาก็กลับมาตรงนี้แหละ
นะคะค่อยมาดูนะคะช่วงนี้ก็ระวังมดเลยค่ะวันแรกระวังมดให้มากที่สุดนะคะระวังมดให้มากๆเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์มีคำถามถามส่วนตัวได้เลยค่ะรังเลี้ยงทรงสูงกับทรงกว้างแบบไหนดีกว่ากันเอาเป็นว่าปริมาตรข้างในก่อนยิ่งปริมาตรน้อยยิ่งมีไข่นางพญาเร็วถ้าทรงสูงนะคะถ้าทรงสูงเหมือนรัง2ชั้นนะคะครูลดขนาดข้างล่างลงเพราะฉะนั้นชั้นล่างก็จะเล็กกว่ารังชั้นเดียวเพราะฉะนั้นปริมาตรของรังชั้นล่างมันเล็กก็ทำให้มีไข่นางพญาเร็วขึ้นแล้วก็บังคับให้เขาเอาน้ำหวานขึ้นไปวางข้างบนได้เร็วขึ้นนะคะส่วนถ้ารังชั้นเดียวนะคะมันจะยาวกว่าเนี่ยมันยาวกว่าก็เท่ากับว่าเราเพิ่มพื้นที่ให้เขานะคะ เขาก็จะมีที่ว่างอีกเยอะการที่จะมีไข่นางพญาก็ยังช้าหน่อยแต่ว่ามันก็ถ้าแต่ถ้าทรงเดียวกันชั้นเดียวแต่รังหนึ่งเล็กรังหนึ่งใหญ่อ่ะรังหนึ่งเล็กรังหนึ่งใหญ่ตอบได้เลยว่าถ้ารังเล็กจะมีไข่นางพญาเร็วถ้าของฟาร์มครวมพรนะคะส่วนที่อื่นครวมพรไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ไหมนะคะที่อื่นไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้ไหมนะคะยิ่งเล็กยิ่งสร้างไข่นางพญาเร็วนะคะโอเควันนี้เหนื่อยมากเหงื่อซกๆ เพื่อนๆคนใดสนใจที่จะซื้อแม่พันชนโรงหรือซื้อลังเปล่าไปขยายพันธุ์ชนโรงลังเปล่าลัง2ชั้น490บาทรวมส่งชั้นเดียว390บาทรวมส่งพร้อมแนะนำให้ฟรีตลอดชีวิตนะคะตลอดชีวิตการเลี้ยงชนโรงเลยค่ะแล้วก็ลังแม่พันธุ์ 1,650 บาทรวมส่งให้คำแนะนำฟรีตลอดชีวิตและถ้าเพื่อนๆอยากจะเขียนโครงการเสนอขอจากหน่วยงานราชการทักมาได้เลยค่ะเขียนฟรีค่ะแนะนำฟรีค่ะแต่ต้องซื้อแม่พันธุ์จากเราแค่นั้นเองนะคะขอบคุณมากค่ะ